ไม่ได้อยากอวดสเตซี่หรอกเนาะทุกคนกำลังเข้าใจผิดค่ะตอนนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะอวดสเตซี่แต่อย่างใดนะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะคะเฮ้ยพวกเธออย่ามาเบะปากใส่ฉันได้ไหมฉันเห็นนะหนักแล้วนะฮะเราอ่ะหนักแล้วนะเขาไม่หนักหมายถึงอาการนะใครหนักพี่เปิดอันนี้ให้หน่อยอันนี้มันกินยังไงนี่อมเหมือนกันให้เลือกไงไม่จะกินอันนี้จะกินอันนี้ก็ได้ฉันจะกินอันนี้ฉันไม่กินอันนี้เธอก็รู้ไม่ใช่หรอว่าอันนี้ฉันกินรสน้ำผึ้งมันหนาวมันไม่มีที่ร้านขายยาไงครับทำไมเธอไม่ซื้อที่อื่นอมหนึ่งเม็ดครั้งละสามถึงสี่ครั้งแล้วมันกินมันกินกับไอ้นั่นได้เหรอไม่มันเป็นยาอมแต่มันกินได้ใช่ไหมกินได้มันไม่ใช่ยาทานอ่ะโอมมันกับทานก็เหมือนกันหรือเปล่าทานมันคือมันลงท้องเลยนี่ก็ลงท้องก็กินเข้าปากเธอจะให้มันไปลงที่ไหนมันลงไปถึงแค่คอลงตูดเหรอนี่ยาโอมมันก็ลงไปถึงกระเพาะเหมือนกันติดไปด้วยพรุ่งนี้เขาต้องถ่ายเนี่ยได้แต่เขาถ่ายเขาเสื้อสวยจังเลยใครออกแบบเหรอไม่มันเป็นของคอนเสิร์ตที่มหาลัยอ้าวเหรอเธออยากจะ PR มั้ยฉันจะเปิดโอกาสให้เธอได้ PR กับเราแฟนคลับจะ PR งานพี่หวายกับขนมจีนที่23เอามาให้โอกาสใหม่แป๊บนึงนะคะคุณ VP ค่ะคุณ VP ช่วยอยากฝากผลงานอะไรมั้ยคะวันที่23มิถุนายนที่ร้านชื่อว่าที่เดิมครับครับมีศิลปินดาวเด่น2คนอือหือวัยแบบคามิกาเซ่ก็จะมีใครที่เป็นแฟนคลับกามิกาเซ่ก็คือควรที่จะไปงานนี้ใช่ไหมคะใช่งานไหนงานที่คุณ VP ลงสตอรี่บ่อยหรือเปล่าคะงานพี่หวายกับพี่ขนมจีนครับวันที่13มีอายุจำกัดไหมคะอายุที่ไทยเขา20อ่าต้อง20เป็นต้นไปถึงจะถูกกฎหมายนะคะเรียนเชิญทุกๆคนจ่ายตังค์มาค่า PR ให้5บาทโอ้โหแฟนมาเสียงเปลี่ยนอย่ามาแซวอย่ามาแซวได้ป่ะแกพี่รักเสียงเปลี่ยนตรงไหนอ่ะก็ไม่เห็นเสียงเปลี่ยนเลยพี่คิดไปเองหรือเปล่าฮะคิดไปเองฉันคุยกับเธอหรือคุยกับใครก็เสียงเหมือนกันถ้าคิดว่าฉันจะเปลี่ยนเสียงเพื่อผู้ชายหรอหล่อนคิดผิดแล้วล่ะเธอมีแต่คนดูสิส่งมีมแบบมองบนมาข้างบนมีอะไรคะข้างบนมีจิ้งจกเหรอหรือว่ามีจิ้งจกก้าวหางทำไมทุกคนมองบนกันมันมีเรื่องมหัศจรรย์อะไรเหรอในบนเพดานก็เสียงปกตินี่ก็บอกว่าเสียงปกติบอกว่าเสียงปกติพูดได้ปกติมีหลายเสียงเข้าใจไหมฮะจะมีช่วงหาแฟนให้แฟนคลับเหมือนสเปซตอนนั้นไหมคะก็นั่นแหละค่ะเข้าไปในแฮชแท็กนี้นะคะพิมพ์สเปซของตัวเองหรือว่าพิมพ์ไทป์ที่ตัวเองชอบไปนะคะแล้วก็คลิกไข่ก้อนนั่นแหละค่ะทักไปเลยโอเคไหมแท่งไฟเปลี่ยนสีได้ไหมเธออ๋อเธออิ่มแล้วอิ่มแล้วไม่ได้กินข้าวเลยนะฮะเขาไม่อยากกินเขาไม่อยากกินแล้วมันเยอะเกินไปนี่เป็นหัวใจด้วยโอ้ยหัวใจให้เขาหรอไม่เอากินไม่เอาเขากินยาอมอยู่อะไรของเธอจุกจักจุกจักไปไงจุกจักไม่เอาเขากินยาอมอยู่นี่กินยาอมเยอะกินได้ป่ะไม่เอามันแบบมันเหมือนแปรงฟันแล้วอ่ะรสชาติยาอมมันเหมือนแปรงฟันแล้วอ่ะจิ้งจกก้าวหางใช่ค่ะจิ้งจกก้าวหางมีคนส่งรูปรูปกล่องครูเป็นสีกับเลดี้ปอบที่ไทยวันนี้นะคะบอกว่าขอสปอยหน่อยทุกคนต้องรอติดตามนะคะเราจะไม่สปอยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มวนเข้าใจไหมมันจะบ่มวนเข้าใจบ่อยู่กับแฟนปกติอยู่กับพออายเท่ากับ8พวกเธออย่ามาคิดไปเอง
พวกเธอเนี่ยนะจ้องจะจงโจมตีอย่างเดียวขอให้ได้โจมตีขอให้ได้แซะขอให้ได้มองบนขอให้ได้มองบนหน่อยมองบนอยู่นั่นแหละแต่ตาก็ค้างหรอกเสียงหวานเชียวเมื่อวานเราคุยกับฟอร์ไอแล้วก็คุยเสียงหวานได้นะเราไม่หวานตรงไหนใช่ไหมเราไม่หวานตรงไหนอะแกสรุปแท่งไฟเปลี่ยนสีได้ไหมเมื่อกี้ฉันตอบคำถามนี้ไปยังนะฉันยังไม่ตอบคำถามนี้ใช่ไหมใช่ฉันก็ไม่รู้เพราะว่าฉันยังไม่ได้เห็นแบบออริจินอลแบบยังไม่ได้เห็นแบบที่มันมีตัวเป็นตนแล้วก็สามารถจับต้องได้ฉันน่าจะได้พร้อมกับทุกคนเพราะฉะนั้นน่าจะรู้พร้อมกับทุกคนค่ะคุยปกติเถอะนี่ก็ปกตินี่เสียงปกติเสียงไม่ปกติตรงไหนอะแกว่าฉันเสียงไม่ปกติตรงไหนแกมีหลายเสียงมันก็ออกมาจากกองเสียงของฉันอยากดูเลดี้ป๊อปแล้วรอติดตามขอบคุณค่ะแล้วคุยกับพี่กองเสียงไหนขอนกองกองมานี่มาโอ้ยโอ้ยกองกองตัวเล็กอ่ะโอ้ยกองกองไม่อ้วนหรอกเนาะไอ้กองกองกินข้าวกินข้าวกินข้าวเยอะไปแล้วพอแล้วพอแล้วอย่าขอมามี่ไม่เอามันเยอะมามี่ไม่มีตังค์ก็กองกินข้าวไปแล้วมามี่ไม่มีตังค์กงกงไปขอแม่นะกงกงไปบอกแม่ว่าซื้อข้าวให้กงหน่อยเดือนนี้บอกว่ามามี่ไม่มีตังค์แล้วโอเคไหมนี่เสียงกับฮ่องกงก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนก็คือพากันส่งมีมาไม่หยุดไม่หย่อนแล้วคุยกับป้ากรเสียงไหนก็จะเป็นแบบ นะต้องเป็นแบบว่าเสียงแบบทางการนะโอ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยโทษเสียงแบบแหบมาก พี่กรคะแล้วออมอยากรู้ค่ะว่าแบบแผนการออกอัลบั้มนี้ค่ะประมาณช่วงเดือนไหนคะค่ะดีค่ะดีค่ะออมว่าแนวนี้ก็ดีค่ะแล้วก็พวกหนูอยากรู้เวลาแบบตารางงานการซ้อมที่ชัดเจนนะคะค่ะดีค่ะดีค่ะหนูว่าช่วงนี้ดีเลยค่ะประมาณนี้ค่ะร้องเพลงวอเอชินจังให้ฟังหน่อยเฮ้ยฉันพูดเสียงชินจังไม่เป็นชินจังพูดยังไงชินจังพูดไงวอเอไม่ใช่จะไม่รู้อะเข้าใจแล้วว่าทำไมกงมองตาออมตาแข็งก็นั่นแหละคงงงว่ามีเป็นอะไรมีเป็นอะไรแล้วคุยกับโจลินเสียงไหนโจเอิญมึงไปอาบน้ำก่อนเลยอาบเสร็จแล้วปลุกกูด้วยโอเคประมาณนี้ค่ะคุยกับโจลินแล้วคุยกับม้วนเสียงไหนคุยกับม้วนเหรอขอนึกก่อนนะม้วนพี่กลับแล้วนะกลับบ้านดีๆนะบ๊ายบายไว้เจอกันไอเด็กสู้ๆสู้ๆไม่เป็นไรสู้ๆสู้ๆเดี๋ยวพี่รอดูสู้ๆนะคุยกับม้วนก็จะประมาณนี้ค่ะคุยกับไหนเสียงไหนเอ้ยเพื่อนรักมึงเสื้อมึงโดนอะไรเนี่ยแมวกัดมาหรอมึงไปฟัดกับแมวข้างล่างมาใช่ไหมโหเป็นรูใช่ประมาณนี้ค่ะเฮ้ยทำไมทุกคนอยากรู้เสียงเราขนาดนั้นฮะเสียงต่ำเวอร์คือเราแค่รู้สึกว่าเราพูดเสียงนี้แล้วมันสบายสำหรับเราว่าเราค่อนข้างใช้เสียงเยอะวันนี้จริงๆก็พูดปกติได้แหละแบบเฮ้ยวันดีอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันเป็นการเค้นไปอีกออกติดหนึ่งเกินไปนะคะเสียงนี้ก็น้องคุยกับน้องแทดเหรอโอ้ยน้องแทดลูกน่ารักมากแทดอย่ารีบโตสิโอ้ยแทดโตแล้วโอ้ชู้ๆนะคุยกับแทดคุยกับพี่ไม้เสียงไหนอีเจเนี่ยกูขับรถอยู่หน้าคอนโดมึงเนี่ยไปกับกูไหมได้แต่ว่ามึงขับรถไปเองนะกูไม่ขับมึงขับรถกูไปพามึงไปส่งมึงอะแต่ว่ามึงขับเองโอเคนั่นแหละนั่นแหละค่ะ
คุยกับอ่ะอ่ะอ่ะทำไมไม่กินผักกินผักบ้างนั่นแหละค่ะโอ้ฉันมีเสียงแต่เสียงคุยกับแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะเนี่ยคุยกับพี่ภูมิเสียงไหนฮะทุกคนอาจจะอยากรู้พี่ภูมิโอ้คิดถึงอ่ะพี่ภูมิอ่ะพี่ภูมิเทหนูอีกแล้วไหนบอกว่าตอนนั้นจะไปด้วยกันอ๋อพี่ภูมิชอบเทหนูอ่ะหนูงอนแล้วนี่แหละค่ะเสียงคุยกับพี่ภูมิประมาณนี้เธอเจ็บคอแต่เธอเปลี่ยนเสียงไม่หยุด หายเจ็บคออย่างยังค่ะยังค่ะเจ็บคออยู่คุยกับคุณพ่อเสียงไหนคุณพ่อนี่คือคุณปากรหรือว่าคุณพ่อเราค่ะก็ถ้าคุณปากรก็พูดให้ฟังแล้วถ้าเป็นคุณพ่อคะพ่อหิวข้าวอ่ะที่บ้านมีอะไรกินบ้างพ่ออยากกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้หน่อยไม่เอาไม่เอานั่นแหละประมาณนี้ค่ะคุยกับพี่พันธ์ใช่ไหมคะอีพันธ์มึงเลิกตะโกนดิโอ้โหมึงพูดทีนี่กูแทบจะเป็นไมเกรนแบบเส้นประสาทกูเหมือนจะแตกแล้วอ่ะแบบแอ๊ะประมาณนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่เราบ่นตลอดคุยกับพี่จูพี่เจ็ดเสียงไหนคะก็น่าจะเสียงปกตินะแบบโอ้ยแครอทว่าไงวันนี้เซ็กซี่นะเราอ่ะดูเสื้อสิแหมแครอทอันนี้คุยกับพี่เจ็ดคุยกับพี่จูก็ถ่ายรูปแบบพี่จูโอ้ยไม่มีคนได้ถ่ายเหรออ่ะเคไปเดี๋ยวหนูไปแป๊บหนึ่งพี่หนูขอแต่งหน้าก่อนเออรอก่อนได้นั่นแหละคุยกับพี่จูคุยกับน้องฝ้ายเหรอคะคุยกับกล้วยเหรอคุยกับกล้วยใช่ไหมก็กล้วยอะไรมึงเนี่ยเออเฟี้ยวดีเออเคเออแล้วแต่มึงเออนั่นแหละค่ะคือกล้วยจะมีแบบภาษาแปลกๆมาคุยด้วยเสมอแล้วพี่ภูมิตอบกลับด้วยเสียงไหนคะพี่ภูมิเหรอก็จะขอนึกก่อนโอ้พี่ขอโทษพี่เหนื่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวรอบหน้านะคุยกับพี่ภูมิอะไรคุยกับเอมเสียงไหนคุยกับเอมก็เสียงปกตินี่แหละแบบเออวันนี้เรียนเนี่ยได้จะกินแหละโอเคให้ไปรับไหมเออได้ฝากซื้อชานมไข่มุกด้วยประมาณนั้นค่ะคุยกับพี่สายพี่กวางเหรอแม่โอ้แม่จริงมั้ยเนี่ยไม่แม่ต้องอยู่กับพวกหนูเออแม่ไปด้วยเออมาดูพวกหนูเต้นด้วยนั่นแหละแม่ถูกปะอะไรอย่างงี้เออ Stacy ทำไมเธอเหมือนหักตัวเขียวเลยมักง่ายอยู่นะต้องไปล้างเหนื่อยอันเธอตัวเขียวอ่ะเขาทามาร์กสีดำก็มันตัวเขียวนั่นขึ้นบูดแล้ว บูดถ้าเป็นเราเธอจะใช้โทนเสียงไหนคะก็อย่างให้ใช้ว่าอะไรอ่ะคะทุกคนตัดต่อรูปแครอทเป็นพี่เจดคุยกับแฮนเนาะคุยกับแฮนก็ปกติคุยกับแฮนต้องแบบมีแกล้งๆหน่อยต้องแบบแกล้งตัวเล็กหน่อยเพราะว่าแฮนจะแบบเป็นคนไม่ค่อยชอบสกินชิปเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็แฮนนี่แฮนนาแฮนนี่คนดีคนเดิมเพิ่มเติมกูสวยอะไรเงี้ยแฮนก็จะแบบกระจี้นิดนึงคุยกับพีก็เนี่ยคุยแบบเนี้ยแหละคุยทุกเสียงคุยกับเออร์วินเสียงไหนคุยกับเออร์วินเหรอเออร์วิน
เออแต่ให้ดูหน่อยเออนั่นแหละเอ้ยอีวินมาช่วยเข็นรถหน่อยดิโอ้นั่งถ่ายโอ้โหอะไรเนี่ยคุยกับวินก็ประมาณนี้ค่ะวันนี้มีเสียงร้องเพลงแล้วอ่ะเคยคุยกับตู้เย็นที่บ้านไหมตู้เย็นที่บ้านเหรอตู้เย็นที่บ้านตู้เย็นที่บ้านไม่ค่อยคุยส่วนมากคุยกับอะไรวะเธอเขาเคยคุยกับอะไรบ้างที่เป็นสิ่งของยาดมไหมคุยกับยาดม โอ้ยจะเที่ยงคืนแล้วอะมันเที่ยงคืนเราต้องไปแหละเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องถ่ายละครเช้าเดี๋ยวจะไม่ไหวเอาดิให้ทำอะไรก็ทำฉันเอ็นดูเห็นไหมแกรับงานภาคใหม่ก็อยากไปแคสอยู่นะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไปภาคก็อยากไปภาคแบบไม่ต้องเปิดตัวว่าเป็น 4E อะไรเงี้ยคือถ้าสมมติไปภาคก็อยากแบบไปเงียบๆในฐานะนักภาคแบบไม่ต้องโปรโมทว่าตะออม 4E อะไรเงี้ยแกรู้สึกว่าแบบชาเลนจ์ตัวเองดีให้แบบคนฟังแบบเฮ้ยนี่เสียงใครอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นซินเดอเรลล่าเหรอใช่ค่ะเพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นตีห้าโอ้ my god ฉันจะนอนไม่พอนะเนี่ยหรือว่าฉันควรลงเลยวะใช่จริงๆแล้วฉันควรลงเลยเว้ยแกฉันไม่ควรจะมาสเปนแล้วอีนางสเตซี่ไม่ใช่เพราะสเตซี่เพราะว่าต่ออมสองฉันขอโทษนะฉันไม่อยากเอาเธอมาไลฟ์หรอกไม่ใช่ไลฟ์สเปซบอกฟอบอกฟันดีฟอร์ไอเสียงหวานๆก่อนไปได้ไหมฟันดีนะคะโอ้ยเสียงโคตรแหบเอาไหมหนึ่งสองสามฟันดีนะคะทุกคนสู้ๆนะเดี๋ยวเราจะไปนอนแหละบ๊ายบายบ๊ายบายจะคิดว่าตอนนี้ใช้เสียงเยอะพอๆกับในกองไหมไม่มีอะไรสู้ในกองได้วันนี้ในกองคือแบบที่สุดในการใช้เสียงอันนี้คือไม่ถึง 10% อันนี้คือแบบพูดได้แบบสบายมากแต่ในกองก็คือแบบเจ็บคอแล้วเดี๋ยวจะไปนอนแหละเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นตีห้าฉันก็ยังจะบ้ามาสเปซเดี๋ยวว่างๆฉันจะมาสเปซให้ฟังนะทุกคนวันนี้แค่แบบอยากเมามอยเฉยๆบ๊ายบายฝันดีนะทุกคนชูชูหลับฝันดีหลับไม่ฝันขอให้ถึงฝันก็ขอให้ฝันดีแล้วก็พรุ่งนี้ไปเจอวันใหม่ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับบ๊ายบายตอนนี้เสียงมีแค่นี้ขอโทษค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไปแล้วเออลงยังไงนะอ๋อก็ตรงนี้แล้วก็มันลงยังไงนะตอนนั้นอ่ะสีแดงโอเคบ๊ายบายไปแล้ววันดี